18:30 น.เป็นเวลาที่คณะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุสียอมทองวรวิหารขณะนี้เวลา 18:30 น.เป็นเวลาที่คณะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุสียอมทองวรวิหารจะได้เริ่มการไหว้พระธรรมสวดมนต์ร่วมกันในภาคเย็นอาราธนาพระสงฆ์เจริญพรเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาได้น้อมระคองอัญชลีเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระธรรมสวดมนต์ไปหน้าที่10บทธรรมวัดเย็นพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันกราบกราบกราบโยโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตยินาภาควาตาธรรมโมสุปฏิปันโนยัสสาภาควาโตสาวกสังโฆตัมมยังภาควันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสักการิหิยทารังอารโรปิเตหิอภิปุชยามาสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิระปาริณิพุตโตปิปาชิมาชนะตานุกัมปะมานะสาอิเมสักการิทุคตาปันนาการะพุเตปติคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายาสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทธานิมะยังตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายิตงปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสตินยัญจะกะโรมะเสเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปะนาภะคะวันกิติสัทโธอภุคะโต
อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมมสารถิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทธโทภะคะวาติหันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวาระหันตาวาระตาเทคุณาภิยุตโตโสทาภิยานาการุณาหิสมาคาตโตโพธิสิโยสุชนะตังกะมะลังวะโสโรวันธามะหังตามะสิรสะชินินทังพุทโธโยสัพพปะนินังสารนังเขมามุตตะมะหังปาทะมานุสติทานังบันทามิตังสิเรนะหังโพธาสหัสสมิทาโสวะสมิกิสารโหโพธโหโทคาสะคาตาจวิทาตาจาหิตาสมิพุทธาสหังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันทิทังวันทันโตหังจาริสามิพุทธาเสวสุโพธิตังนาธิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตชินวัตทายังสัตทุสสะนิพุทธังมิวันทะมานินะยังปุญญังปะสุตตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสะกายเณรวาจายวเจตสวาพุทเธกุกรรมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตวจยันตังกาลันตารีสังวาริตุงวะพุทเธหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคาตุภควตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตัพโววินโยหิติหันธรรมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมะเสสวาคตตาทิคุณโยขาวเสนะสายโยโยมาคาปากาปริยัตติวิโมคภิโทธัมโมกุโลกปัตนาตัทธาริธารีวันธรรมหังตามหารังวรธรรมมิตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังโทติยานุสติทานังบันทามิตังสิเรนะหังธัมมาสหัตวะธัมโมเมสมิกิสารโหธัมโมโทคาสะคาตาจะหิตาสมิธัมมาสังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตัง
วันทันโตหังจาริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตทยังสัตทุสสะเนธัมมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสากายนะวาจายะวะเจตสวาธัมมิกุกรรมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตัวใจหันตังกาลันตารีสังวะริตุงวะธัมมิหันธมยังสังขารหุสตินะยังกะรูมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทะขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกัสติหันธมยังสังฆาภิกขิติงกะรูมะเสสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตภิโทอริยปุคารสังฆเสโทสีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตวันธรรมหังตามะนะคะนังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังตาติยานุสติธานังวันธะมิตังสิรินะหังสังฆสหัสสมิทาโสวะสังโฆมิสามิกิสโรสังโฆทุกขสขาตาจาวิทาตาใจหิตสมิสังฆสังนิยเทมิสรีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิสังฆโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตทยังสาธุสาสะเนมิวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสากายนะวาจายะวะเจตสวาสังเฆกุกรรมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตัวใจหันตังกาลันตาเรสังวะริตุงวะสังเฆหันธมยังอติตปัจจเวคณปาทังภะนามะเสอาชมายาปัจจเวคิตวายังจีวรังปริพุตตัง
ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายะโอหนาสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวะตาตาปัสสิริงสะพัดสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวาหิริโกปินาปฏิทันหัตถังอาชามายาปัจจเวคิตาวายโยพินดาปะโตปาริพุตโตโสนิวะทวายานามาทายะดานายานาวิภูสนายะยาวะเทวะอิมาสกายะสาธิติยะวิหิงสุปารติยะพรหมจริยานุคายะอิติปุรานันจวิทนังปฏิหังนวันจวิทนังนุปฏิสมิยาตาราจะมีภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารุจหติอาชามายาปัจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตตังตังยาวะเทวะตาสะปฏิฆาตายะโอนหาสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวะตาตาปัสสิริงสะพัดสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะโอตปาริสยะวิโนทานังปฏิสันลานารามัทธังอาชามายาปัจเวคิตวายโยคิลานปัจจยาภิสัชชาปริคาโรปริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนังวิยาวิทนานังปฏิฆาตายะอาภยาปัจจปรมัตายะติอันธมยังอุทิสนาทิธานาคาทาโยพระนามเสอิมินาปุญญากรรมินาอุปชายาคุณุตรา อาจาริโยปการาจามาตาปิตาจายาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณหวันตานราปิชาพระมหามาราชาอินทาจาโลกาปาราชาเทวตายะโมมิตามนุษย์สัจมัชชตาวิหริกาปิจาสัพพิสัตตาสุขิหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังปาปิทาโวมตังอิมินาปุญญากรรมินาอิมินาอุทิเสนาจาขิปาหังสุรพิเจวะทันหุปาทานเชทนังหินาธรรมายาวะนิพพานโตมะมังนาสันโตสัพพทายิวะยถาชาโตภวิภวิโหชุติตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินามาลาระพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาธิปวารุณาโทธัมโมนาโทอรุตตโมโหนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตารุมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาหันธมยังสารพันยีนะพุทธมังคาระคาทะโยพระนามเสสัมพุทโธทิปทังเสโทโนเจวะมาชิเมโกนดันโยปุปภะเคจา
อาคะนายเยจักสะโปสาริปุตโตจะทักขิเนหารติเยโอปาลิจาปาชิมิพิจาอานันโทพายเพจขวัมปติโมคลานโนจะโอตเรอิสเนปิจราหุโลอิเมโคลาพุทธาสะเพทาปติทิตาวันทิตาติจะอามเหหิสกเรหิจะโปชิตาอิเตสังอานุภาเวนะสัพสทิภวันตุโนอิเจวะมาจันตานามาสนายังนามาสมาโนรัตนาตยังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอรหัตถังตัสานุภาเวนหตันตรายโยหันธมยังทัสสะธัมมสุตังพระนามสีวิวันนิยามหิอาชูปะคะโตบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดๆหิหันบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆปารปฏิภัทธามิชีวิกาความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอัญโยเมอากัปโปการะนิโยอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้กาจิโนโคเมอัตตาสีละโตปวัตติตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่กาจิโนโคมังอนุวิจจวินโยสัพพรหมจารีสีลโตนะอุปวัฏฐันติผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่หิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจากเป็นต่างต่างคือจะต้องพระพรากจากคงรักคงจะเรือนใจทั้งสิ้นไปกัมมัสสะโกมหิกัมมัทายะโทกัมมะโยนิพันธุกัมมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังการิสามิกัลยาณังบาปาปะกังบาโทภวิสสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปก
กาธรรมภูตัสสะมีรตินทิวาปิติปัตตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กาจินุโคหังสุญญาคาริอภิระมามีเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่อาทินโคเมอุตริมนุสธรรมารมาริสนาวิเศโสอาทิคาโตคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โสหังปัจฉิเมกาเลสะพรหมจารีหิปุทโธนะมังกุปภวิสามิที่จะทำให้เราไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามภายหลังอิเมโคทัสสะธรรมาประการนี้แลปาปาชิเตนะอันบรรพชิตอภินหังปัจเจเวคิตภาควรพิจารณาเนืองเนืองเถินเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งนะครับหันธมยังทักขินะโมลีธาตุนมการปาทันเจวาวชิรพุทธรูปปาทันจะพระนามเสนาโมพุทธายะนามามิโลกหิกิติมันตังมโนหะรังอหังวันทามิสัพพะอังคาวะหายปุริรัมมิโกวิลาทาติสาหิเหมะคูหะคัพพิทักขินะโมลีธาตุโยอหังบันธามิสัพพทากายินะวาจายะจิตาสาวาวาชิรังนามาปาติมังติหาริยาการังพุทธรูปังอหังวันธามิสัพพะโสสัทธาโสถีพะวันตุมิเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหันธมยังสิริมังคารมหาเทราภิทุติคาถาโยพะนามะสีสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคะโลมังคะโลปะยะเมทวีมังคะโลปยาเทสะโกคารุธานียะปะโมโคสิจานุสิสนายะโกปิเมตายะสติปัฏฐานทารโกสติมาปะมาตุจาตังนมัสสามิสัพพะทาติสิริมังคละสมณวิสุทธวงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลฐานครูนำสิทธิรู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลา
ทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเทระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลเปิดหนังสือไปที่หน้า24บทสัมพุทเทและนโม8บทหลังจากนั้นเปิดไปที่หน้า42บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับสมันตาจักกวาริสุอัตระคชันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคทังสักขีกามิจะรูเปคิริสิกขระตะตีจันตะริเควิมานีทิเปรเทจะคามิตรวนคะนิอารมวัตุมิเขตติภุมมาจยันตุเทวาชลทัลวิสะมิยะคะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะรวจนังสาธโวมิสุนันตุธรรมัสสวนกาโลอะยัมภทันตาธรรมัสสวนกาโลอะยัมภทันตาธัมมัสสวนกาโลอะยัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังมิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสัมพุทธิอัตทวีสัญจะทวัฏสัญจะสหัสสักขิปัญจะสัตตสหัสสันหินามามิสิรสาหังเตสังมันจะสังขันจะอาทะรินานามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสะเพโอปัตเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันโตอาเสสะโตสัมพุทเทปัญจะปัญญาสัญจะจตุวิสติสหัสเกทัสสะสัตตะสหัสสานินามามิสิระสะหัง
จะสังคันจะอาทะเรนะนามะมีหังนามะการะนุภาเวนะหันตวาสัพเพโอปาทเวอเนกาอันตรายาพิวินาสันตุอาเสสะตุสัมพุทเทนะโอตรสะเตอัตถาจาตาริสะสหัสสะเกปิสติสะตาสหัสสานินามามิสิระสะหังสังธรรมันจะสังขันจะอัทเรนะนามามิหังนามการะนุภาเวนะหันตวาสัพเพโอปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสะโตนะโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธนะโมโอตมะธัมมาสสวะคะตัสเสวะเตนิธานะโมมหาสังฆะสัพพิวิโสทัสสิรทิทิโนนะโมโอมาตยารัตทัสรตนาตยาสัสสทุกังนะโมโอมกติตัสตัสวะทุตยาสัพินะโมการะปะภาเวนะวิคัตฉันตุอุปัฏฐวานะโมการะนุภาเวนะโสทิโหตุสัพพทานะโมการะสัตเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชะวาเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะภารานะสิยังวิหารติอิสิปัตตนิมิขะทะเยตราตระโคภะคะวะปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสิทเวมิภิกขเวอันตาปาปัสสิเตนะนะเสวิตาภะโยจายังกามิสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโพธุชนิโกอานาริโยอานาทัสสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุโคอานาริโยอานาทัสสันหิโตเอเตเตภิกขเวโอภวอันเตอนุปคัมมะมาชิมาคะเตนะอภิสัมพุทธาจะโคกรณียานกรณีโอปัสสมายาภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวาตติกัตตมาจะสัพพิวิเวปัจฉิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธัจจะโคกรณียานกรณีโอปัสสมายาภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวาตติอายะเมวะอริโยอัตทิฏฐิสัมมาสังคัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสัพพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาพุทธาจาคุกรณียานกรณีโอปัสสมายาภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวาตติอิทังโคปนภิกขเว
จังชาติปิทุกขะชราปิทุกขะมรณัมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขะปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนรปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานาคันธาทุกขะอิทังโขปนาภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจตัณหาปวนโนภวิกานันทิราคะสหคตาตัตรตัตราภินันทินิสัยยทิฏฐกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโขปนะภิกขเวโทขนิโรโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะเสสะวิระขนิโรโทจะโคปฏินิสะโคมุติอนารโยโคปนาภิกขเวทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคสัยยะทีทังมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสัมมาอัตมันโตสัมมาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวนาโนสุเตสุธัมเมสุจาคงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคงทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนเมสุจาคงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธคามิอริยสัจจันติเมภิกขะ
ปุเพอานันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคโทอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมิทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทาโทขานิโรโทอริยสัจจังสาชิกตันติเมภิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคงปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิทางโทขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันตสุจาคงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทาโทขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจาคงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังโทขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวะทสการังยทาภูตังยานทัสนังสุทังอโหสิวตาวหังภิกขเวสัตวะเกโลเกสมารเกสพรหมเกสสมณะมณียาปัจจายาสัทเทวมนุสสายาตารังมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโทปะจัญญาสิงยาตัวจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวทัสการังยะถาภูตังยานัตถสานังสุวิสุทธังอโหสิทาหังภิกขเวสัทเทวะเกโลเกสมารเกสพรหมเกสัตอิทัมโมจะภะคะวาอัตตมหานาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุอิมาสัมมิญจปะนะยาการณสมิงพัญญมานิ
ยาสัมโตโกนดันยาสเวรชาปิตามรังธรรมจาคงอุทธปาทิยังกินจิสมุทยะมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวติเตจภควตาธรรมจะเกภูมิเทวาสัทธมนุษย์สาวิสงเอตามภควตาภารณสิยาอิสิปตะเนมิขาธาเยอนุตรังธรรมจะกังปวติตังติยังสัมมณีนวาพระมณีนวาเทเวนวามารีนวาพระมุนาวาเกนาจิวาโลกาสมิเณติพุมมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษย์สเวสงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตธรรมนุตสาวิสงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัตธรรมนุตสาวิสงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตธรรมนุตสาวิสงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวานิมานรติเทวาสาวิสงนิมานรตินังเทวานังสัตทังสุตตวาปารณิมิตวสวัตติเทวาสัตธรรมนุตสาวิสงปารณิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตทังสุตตวาพรหมปริสัตชาเทวาสัตธรรมนุตสาวิสงพระมปริสัตชานังเทวานังสัตทังสุตตวาพรหมปโรหิตาเทวาสัตธรรมนุตสาวิสงพระปโรหิตานังเทวานังสัตทังสุตตวามหาพรหมสัตธรรมนุตสาวิสงมหาพรหมานังเทวานังสัตทังสุตตวาปริตาภเทวาสัตธรรมนุตสาวิสงปริตาภานังเทวานังสัตทังสุตตวาปะมานาภเทวาสัตธรรมนุตสาวิสงอาปะมานาภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอาภัสรเทวาสัตธรรมนุตสาวิสงอาภัสรานังเทวานังสัตทังสุตตวาปริตสุภาเทวาสัตธรรมนุตสาวิสงปริตสุภานังเทวานังสัตทังสุตตวาปะมานาสุภาเทวาสัตธรรมนุตสาวิสงอาปะมานาสุภานังเทวานังสัตทังสุตตวาสุภากินหากะเทวาสาวิสงสุภกินหากานังเทวานังสัตทังสุตตวาวิหาภลาเทวาสัตธรรมนุตสาวิสงวิหาภลานังเทวานังสัตทังสุตตวาวิหาเทวาสัตธรรมนุตสาวิสงอวิหานังเท
วานังสัทธังสุตตวะอัตตปะเทวาสัทธมนุษย์สาวิสงอัตตปะนังเทวานังสัทธังสุตตวะสุทัสสะธัมมนุสสาวิสงสุทัสสานังเทวานังสัตถังสุตวะสุทัสสีเทวาสัตธัมมนุสสาวิสงสุทัสสีนังเทวานังสัตถังสุตวะอากนิทกเทวาธัมมนุสสาวิสงเอตัมภควตาภารณสียังอิสิปตนิมิขทายิอนุตรังธัมมจักขังปวติอาปฏิวัติยังสมณีนวะพรหมณีนวะเทวีนวะมารีนวะพรหมุนาวะเกณฑิวะโลกัสมิเณติติหะเตนะขะนิเณเตนะโมตพรหมโลกสัทโทอาภูคาชิอายัญจะทัสสหัสสีโลกัตตุสังกัมปิสัมปกัมปิปะเวทิอาปะมาโนจะโอระโรภาโสโลเกปะตุระโหสิอติกัมมิวะเทวานังเทวานุภวังอัตโขภะคะวะอุทานังอุทานิสิอันยาสิวตาโพโกนดันโยอันยาสิวตาโพโกนดันโยติติธาอายาสัมโตโกนดันยันสัญญาโกนดันโยตเววนามังอาโหสิติทุกขปัตตาจนิตปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมปะตาปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปะติสิทธิยาทานังทะทันตุสัพทายะสีรังระขันตุสัพพะทาภาวนาภิรตาหนตุขันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรับเจกานันจยังพรังอรหันตานันจเตเชนรังขังพันธามิสัพโสภวตุสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพมังราคันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตกราบกราบกราบน้อมกราบรูปเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่กราบกราบกราบในลำดับต่อไปอุบาสกอุบาสิกาจะได้สมาทานอัตถศีลและเบญจศีลจากผู้ช่วยเจ้าวาดคือพระมละเวทีสืบไปนะครับ
เชิญทุกท่านพนมมือ พร้อมแล้วกราบอิมินาสักการะนาทางพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาทางธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาทางสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสวัคคสังโฆสังฆังนมามิมายังติสารานินาสาหาอาทาศีลานิยาจามาทุติยมปีมายังพันเตติสารานินาสาหาอาทาศีลานิยาจามาตาติยมปีมายังพันเตติสารานินาสาหาอาทาศีลานิยาจามาสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุเมชฌาจาระเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอ
อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรเมรยมัชฌัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิผู้สมาทานเบญจศีลศีล5เพียงเท่านี้ผู้สมาทานอัตถศีลว่าต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตาวิสุขทัสสนะมาลาคันธวิเลปนาธารณมันดานาเวโพสนาฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินาจาคีตาวาทิตาวิสุขาทัสสนะมาลาคันธวิเลปนาธารณมันดานาวิปุสนาฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมาเนปัญจมาเนอัฏฐาสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐาสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐาสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐาสิกขาปัทานิสมาธิยามิมาเนปัญจายมาเนอัฏฐาสิกขาปัทานิสิเลนะสุขติงยันติสาธุสิเลนะโภคสัมปทาสาธุสิเลนะนิพุติงยันติสาธุตัสสะมาสีลังวิโสทะเยนามาปันติกราบขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระมรเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารขอโอกาสพระเถรานุเถระขอเจริญพรแม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้วันธรรมสวนะวันพระวันที่17กันยายนเหลือเวลาอีก1เดือนก็จะออกพรรษาวันที่17ตุลาคมเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวก็ออกพรรษาวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระภาคเช้าก็มีการทำบุญปุพพะเปตพลีทำบุญอุทิศแด่ญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้วอาตมาเองก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในกิจการงานที่ใกล้เข้ามาของวัดพระธาตุสีจอมทองก็คือวันทำบุญชาตการ101ปีของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลตรงกับวันเสาร์ที่21เดือนกันยายนที่จะถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้สำหรับการทำบุญ101ปีชาตการในปีนี้จริงๆบางส่วนได้เริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาบางส่วนได้เริ่ม
ปฏิบัติทวนญาณถวายเป็นจริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งแต่วันที่11ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็กำลังปฏิบัติอยู่แต่ว่าวันที่21กันยานั้นกิจกรรมที่เราจะทำบุญในภาคเช้าก็จะมีการปฏิบัติตามที่ได้ทราบจากพระเถระก็คือจะมีการปฏิบัติทั้งผู้ที่ปฏิบัติเก่าทั้งผู้ที่ปฏิบัติใหม่ท่านใดที่สนใจสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเก่านั้นชั่วโมงบินสูงก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิตามใบยานหรือตามกำหนดเวลาที่มากหน่อยแต่สำหรับผู้ที่สนใจในวันเสาร์ที่21ที่จะถึงนี้ถ้าไม่เคยทำอยากจะทำหรือเคยทำมานานแล้วอยากจะทำถวายเป็นอาจริยบูชาเนื่องในวันชาตการอยากจะมาร่วมก็แต่ว่าจะนั่งนานเหมือนกับผู้ที่ปฏิบัติเป็นประจำก็ไม่ได้ก็จะเป็นลักษณะนั่งระยะสั้นๆ15เดิน15นาทีนั่ง15นาทีอย่างนี้ก็จะมีจัดแยกออกมาให้ผู้ที่ปฏิบัติซึ่งแตกต่างโดยกำลังโดยพละได้แยกพื้นที่ปฏิบัติแต่ก็อยู่ใกล้ๆเคียงกันดังนั้นอาตมาก็เลยขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์กับญาติโยมที่มีความสนใจในวันทำบุญชาตการได้มาร่วมปฏิบัติเป็นอาจริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ภาคเช้าหลังจากปฏิบัติภาคเช้าเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็พักฉันเพลรับประทานอาหารกลางวันหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็ปฏิบัติต่อก็จนถึงประมาณบ่าย3โมงก็คือ15นาฬิกาก็จะมีพิธีทำบุญโดยได้นิมนต์พระภิกษุจากสำนักวิปัสสนากรรมฐานต่างๆมาเป็นเนื้อนาบุญในการทำบุญครั้งนี้แล้วก็ในส่วนภาคค่ำก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มีการรับฟังพระธรรมเทศนาก่อนที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาก็จะมีการมอบทุนการศึกษาตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เคยมอบเมื่อครั้งพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ท่านได้มอบทุนการศึกษาให้กับลูกพระลูกเนนที่สอบไล่ได้ทั้งอภิธรรมทั้งบาลีเป็นประจำทุกๆปีแม้หลวงปู่จะละไปแล้วพระเถระก็ยังคงได้ปฏิบัติตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เคยได้กระทำเอาไว้ก็จะมีการมอบทุนนอกจากนั้นก็ยังมีการมอบโล่เกียรติคุณขอบคุณญาติโยมที่อุปถัมภ์เฉพาะส่วนการศึกษาวันนั้นก็จะมีการมอบโล่ให้กับญาติโยมที่ได้ช่วยสนับสนุนการศึกษาเป็นระยะเวลาตลอดทั้งปี 2566-67 ที่ผ่านมาก็จะได้มอบเพื่อเป็นเกียรติคุณให้กับโยมหลังจากนั้นก็จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารจะได้แสดงธรรมในวันนั้นแล้วก็จะมีการปฏิบัติธรรมหลังจากที่แสดงธรรมจบก็จะมีการปฏิบัติถือเนสัชชิกเนสัชชิกก็คือสำเร็จด้วยอิริยาบถ3ก็คือยืนเดินนั่งแต่ว่าไม่นอนหลายปีที่ผ่านมาก็เห็นญาติโยมมาร่วมปฏิบัติกันเป็นจำนวนมากก็น่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีในช่วงทำบุญวันกตัญญูนั้นเรามีกิจกรรม2วันเราก็ปฏิบัติถึงเที่ยงคืน25นาทีแต่ก็มีบางส่วนที่ปฏิบัติไปต่อเช้าก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะปฏิบัติถึงเที่ยงคืน25นาทีอันนี้คือช่วงธันวาแต่ว่ากันยายนนี้งานมีวันเดียวถ้าญาติโยมท่านใดสนใจว่าอยากจะปฏิบัติบูชาหลวงปู่จะพูดเสมอการบูชามี2ก็คืออามิตรแล้วก็ปฏิบัติบูชา
ก็ถ้าท่านใดสนใจสามารถถ้าท่านใดอยู่ได้ไม่ถึงตลอดทั้งคืนก็ไม่เป็นไรได้ขนาดไหนก็เป็นกำลังได้ที่ได้ฝึกเอาไว้ส่วนท่านที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วคืนหนึ่งนี่ธรรมดาไม่สามารถทำอะไรได้เนาะก็คือสบายสบายอันนี้สำหรับผู้ที่ทำมาบ่อยๆก็เมื่อก่อนแม้แต่อาตมาเองหรือโยมหลายๆคนก็เป็นเวลามาปฏิบัติที่วัดพระธาตุสียมทองพอได้ยินว่าไม่ให้นอน3วัน3คืนหรือว่า2วัน2คืนโอ้โหตกใจเลยอยากจะหนีละอยากจะถอยละไม่กล้าสู้ละมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะทำได้ยังไงเนาะนักมวยที่ไม่เคยซ้อมเนี่ยขึ้นไปชกมันก็แพ้เนาะมันเป็นธรรมดานักมวยเนี่ยมันต้องซ้อมแล้วมันถึงต้องขึ้นชกอยู่ไออธิษฐานก็เหมือนกันเนี่ยเขาจัดเอาไว้หลังสุดเนี่ยเพราะว่าต้องซ้อมมาก่อนต้องซ้อมให้ดีเราวันสุดท้ายเนี่ย3วันสุดท้าย2วันสุดท้ายเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าไอที่ผ่านมาเนี่ยดีหรือไม่ดีอยู่ที่วันที่ผ่านมาวันทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยจะทำได้วันที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดเอาไอ้2วันสุดท้ายนี่เป็นตัวชี้วัดว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยดีหรือไม่ดีได้หรือไม่ได้ไหวหรือไม่ไหวก็อยู่ที่3วัน2วันสุดท้ายนั้นถ้าคนที่ไม่เคยทำจะตกใจจะตกใจมันเหมือนกับที่อาตมาเปรียบเทียบนั่นแหละหรือแม้แต่การวิ่งก็เหมือนกันถ้าคนที่วิ่งใหม่ๆก็1กิโลก็ไม่หอบแล้วนะแต่ถ้าคนวิ่งเป็นประจำเนี่ยไม่หอบเพราะวิ่งเป็นประจำทำเป็นประจำวิ่งเท่าไหร่ก็ได้หลายกิโลก็ได้อันนี้เพราะทำเป็นประจำเพราะนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าคนที่ไม่เคยทำอยู่ดีๆไปอดหลับอดนอนเลยย่อมเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าได้ปฏิบัติจริงๆก็จะเข้าใจตรงนั้นแต่ว่าหลายคนพอได้ยินแล้วก็เกิดอาการกลัวซะก่อนอันนี้ก็เล่าเสริมนิดหนึ่งเอาละญาติโยมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เป็นวันพระใหญ่จะได้ฟังธรรมจากหลวงพี่ฟิลิกกันตะธรรมโมท่านเป็นพระภิกษุชาวรัสเซียบวชถวายเป็นอาจริยบูชาตอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ละสังขารท่านเป็นพระผู้ทรงพระปฏิโมกในวันนี้ท่านจะได้ให้ธรรมะเป็นทานก็ขอนิมนต์หลวงพี่ฟิลิกกันตะธรรมโมได้ปาฐกถาธรรมให้ธรรมะเป็นทานสืบไปขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพรหมงคลหลวงปู่ทองสิริมังกรขอถวายความเคารพคณะสงฆ์มีพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมตีพระเดชพระคุณพระอมรเวทีพระเดชพระคุณพระศิศลปาจันและพระภิกษุทุกรูปสวัสดีน้องๆสามเณรทุกรูปและชรณพรคณะเมชิโยกีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านPaying homage to the Triple Gem, humbly paying homage to Lumpu Tong Sirimangalo, paying homage to Sangha, Pra Suvanameti, Pra Amaraveti, Pra Sisila Pajan, and every Bhiksu. Good evening to everybody, novice, nun, and lay followers. Rianchan Tuktan, Nang Tam Sabai, please sit easy.
วันนี้ผมนำธรรมะจากหนังสือธรรมะของหลวงปู่ทองเล่มสองช่วงแรกผมจะอ่านภาษาไทยและหลังจากนั้นเป็นภาษาอังกฤษ Today I want to read some topics from the book Dhamma from Ajahn Tong number 2. First I'll read in Thai and then in English. Kamlang Jai Tuk Sing Tuk Yang Yunai Lok Ni Duang Palang Chun Kreung Yon Tang Tang Fai Fa Tang Tang Ko Ket Ma Chak Palang Ngan Te Buk Hon Yu Duai Palang An Dai Pra Putta Chao Trong Trat Va Mano Pupang Gama Dhamma Mano Setha Mano Maya Buk Hon Mi Jai Pen Hua Na Mi Jai Pen Prasit Samret Leo Duai Jai Buk Hon Yuได้ด้วยพลังจิตพลังเกิดจากพลังห้าคือพลังสตาพลังปัญญาพลังวิริยาพลังสติพลังสมาธิก่อนที่อดอดเอ็ดเอ็ดคัดกำลังใจคัดกำลังใบไหนเราควรลุกตัวสตาเกิดขึ้นสตาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการปฏิบัติสังวิริยาควรวางควรมองที่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือความหลุดพ้นทุกข์และมองมหากรุณาของพระพุทธเจ้าและความเพียรของพระพุทธเจ้าเราทุกคนที่อยู่ในวัดที่มีกินทุกวันเพราะความเพียรของพระพุทธเจ้าขอให้เราทุกคนนึกถึงอย่างนี้ต่อไปคือสติการสังก็คือการเก็บทีละเล็กทีละน้อยจากการกำหนดอริยบทสี่อินทรีย์ห้าอินทรีย์หกการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการเข้าห้องน้ำหรือในการทำทุกต่างต่างทำตุระต่างๆให้มีความเพียรทำทุกอย่างต่อเนื่องสติจึงจะมีกำลังขึ้นมาสมาธิพลังคือผู้ใดใจเบาไม่นักเน้นอยู่100ปีก็ไม่มีประโยชน์สู่คนที่มีปัญญารู้จักพึงกำหนดแม้เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าฉะนั้นจะต้องรวบรวมสมาธิมีอารมณ์อันเดียวและมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดและปัญญาพลังจะเกิดจากการฟังการคิดการภาวนาจากการสร้างกำลังใจในการปฏิบัติการคิดเป็นการไตรตรองด้วยเหตุผลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเหตุผลเขาใจความจริงได้ยังมีเหตุผลภาวนามยปัญญาจะเกิดขึ้นเองเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติฉะนั้นนักปฏิบัติควรสั่งกำลังภายใน5พลังเพื่อจะได้ปฏิบัติตามจนได้ผลคือมรรคผลนิพพานความหลุดพ้นPower of the mind. Many material objects in this world, such as various kinds of vehicles, and are powered by energy. Modern life would be impossible without electrical energy. But what kind of energy maintains one's existence? The Buddha said, "Mano pubamgama dhamma mano setha mano maya." The mind is the leader. The mind is superb. Everything is achieved through the mind.Existence goes on through energy of the mind. Mental energy comes from the five powers: faith, wisdom, effort, concentration, and mindfulness. Those who are weak, lacking inner strength, should rekindle their faith in the Buddha, the Dhamma, and Sangha, and faith in the practice. Build up energy and hope. Meditators should keep looking at the great goal, deliverance from suffering.Look at the supreme kindness and perseverance of the Blessed One. Every one of us living here in the temple are well fed with alms every day because of the Buddha's perseverance. We should keep this in the mind. The next power is mindfulness.
To create it is to work on it little by little, from noting the four bodily postures and the six faculties. Not turning to the left or looking to the right. Note toilet activities and all other movements. Preserve and note everything continuously. The power of mindfulness will become strong by degrees. Next is the power of concentration. The life of a person with an unstable mind is useless. More worthwhile is one day of noting with concentration by a wise person. Therefore, we should focus our concentration and maintain our mindfulness and clear comprehension. The power of wisdom will then arise. Wisdom comes from listening, thinking, and meditating, from energizing one's mind from meditation. Thinking is contemplating things with reason, so that the practice is reasonable and perception of truth arises through reason. The wisdom from meditation arises spontaneously. Therefore, meditators should develop inner strength through the five powers, so their practice of the Dhamma results in gaining the path, fruitions, and Nibbana. Я аюватана. Дай я аюватана ма самрапанчит ры убасок убасика куанти дай рувай пхэ аюватана камба аюватана плева ган чарын дуэ квам пен ю най чивит дуэ сукапап чит чай 1. Там тон энг хай сабай кы я пай крыт мак кэн пай 2. Хай ру джак праман най квам сабай хай ру праман най квам сабай чын Я пай нон мак кэн пай, я пай тэн сай кэн пай, саруп я сабай кэн пай. 3. Най ган кин ахан ти, я йой ngай, хай тук кап та ту конг туа, хай лэк ахан мо самрап туа энг, рау пен дэк пен вай кланг хон, пен вай чара ко куан, лэк ахан ти мо Kewai kong ton eng lepen ahan chi yoy ngai. Si, mi gan raksa prahmachan, hai mi kwam ruchak prahmachan raksa ubosok. Ha, hai patibatam tiyo. Hai pen velachan pai namasakan pai vai prachedi pai vai prabat. Hai mi gan plien arom. Le mi gan charan sati patan si leo bhavana pen ya ayu watana chi patibat pai leo mi gan lai rog pai khai chep me te te vata tha dai charan sati patan tang si ko cha dai yu nai te valok to pai prachanan kon chi charan sati patan tang si ko cha pen kon chi mi sukapap di le Ayu yin yao, ko hai tang tang lai, patibat tam kan. Longevity medicine. Longevity medicine, ordained ones and lay followers should know about it in order to prolong life, which means not only extra years, but also prosperity and healthy minds. First, keep yourself comfortable. Avoid becoming too stressed. Second, know how to be moderate in comfort. For example, do not sleep too much and do not wake up too late. In short, do not get too comfortable. Third, eat food that is easily digestible and suitable for your particular physical needs. Choose food that is healthful for your age, from childhood through youth, middle age, and old age. Four, practice the chaste life. Know the chaste life. Observe the Uposatha or the eight precepts. Fifth, practice the Dhamma. Know when to go out and around, such as going to pay homage to a Chedi or the footprints of the Buddha. Experience some change, but be mindful of the four foundations too. Then return to meditation, which is the medicine for promoting long life. Meditation practice can drive away sicknesses.
Even heavenly beings who get the chance to develop the four foundations of mindfulness can continue to live in the heavens. Therefore, those who develop the four foundations of mindfulness are healthy and blessed with long life. May you all practice insight meditation. Prayok naigan charanmeta tamata klau tungmeta tam rungmeta ni prakot yu nai mahaparinipan sut. Mi biksurup nung pai charan kamatan meta tam yu nai pa van prung ni ko chala pai ti un puok tevata tang lai ti yu poriven nan ko ma rong hai.มาขอพระคุณเจ้าให้หยุดและให้เจริญกรรมฐานเพเมตตาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสบายภิกษุนั้นขอรับนิมนต์จากเทวดาภิกษุนั้นได้นั้นแล้วยกองนั้นขึ้นเป็นวิปัสสนาแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์การหลุดพ้นนั้นมีสองอย่างหนึ่งเจโตวิมุตสองปัญญาวิมุตเจโตวิมุตคือโยกีผู้คนได้เจริญสมถะจนได้นั้นเลยกองนั้นขึ้นวิปัสสนาโยกีผู้คนนั้นได้เจโตวิมุตส่วนผู้เจริญวิปัสสนาล้วนล้วนก็ต้องเอารูปนามเป็นอารมณ์อารัมมานุปนิจนันเอาปัญญาที่สิสิเป็นอารมณ์แล้วยกอารมณ์กรรมฐานขึ้นสู่วิปัสสนาจนได้อริยมรรคอริยผลนี้เรียกว่าเจตวิมุตติหลุดพ้นด้วยสมถะและวิปัสสนาปัญญาวิมุตตินั้นคือเอารูปนามเป็นลักขณูปนิจนันผมเป็นรูปยุบเป็นรูปตัวเขาไปรูปเป็นนามแล้วเอารูปนามเป็นอารมณ์นอกจากนั้นก็เดินเป็นรูปรูปเป็นนามนั่งเป็นรูปรูปเป็นนามเห็นเป็นรูปรูปเป็นนามเมื่อคณิกสมาธิมีกำลังแล้วสมถะไปอริยมรรคอริยผลได้อย่างไรก็ตามเมตตาธรรมมีความจำเป็นไม่ว่าจะไปทั้งเจตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกไว้ถ้าฝนแรงแล้วพวกต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็จะเหี่ยวแห้งไม่ชุ่มเจริญชันได้หมู่นักปฏิบัติถ้ามีการเจริญเมตตาธรรมก็จะมีความสุขไม่หิวโอดโตกันจะรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเรากลัวตายอย่างไรสัตว์ก็กลัวกลัวตายเหมือนกันเราเอาตัวมาเป็นอุปมาฉะนั้นการปฏิบัติทำให้ร่มรื่นจุนจืนเหมือนเราปลูกต้นไม้ที่เรารดน้ำทุกๆวันต้นไม้ขอเขียวชุ่มชื้นจันได้ขอจีชิตของนักปฏิบัติตามขอชาชุ่มชื้นถ้าหากใดนานเป็นอารมณ์ของสมถะก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าหากใดคณิกสมาธิกำลังมรรคก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันส่วนเมตตานี้ขอมันปุ้ยครับนำทำให้ชุมชนมีความจำเป็นที่จะต้องมีเมตตาให้แก่ตัวเองและผู้อื่นฉะนั้นขอให้ทั้งหลายจดจำคำสั่งสอนที่ได้ฟังเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนาจะได้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น The benefit of developing loving kindnessThe Dhamma verses mentioned loving kindness. This appears in the Mahaparinibbana Sutta. One monk went to the forest to develop loving kindness meditation and planned to leave the next day.
The deities living in the vicinity came out crying, asking the monk to stay and meditate and extend loving kindness to them so that they might live in comfort. The monk accepted the deity's request. Later, he attained the jhanas, and lifting them to vipassana, he realized arahantship. There are two kinds of deliverance: deliverance of mind, chetta vimutti, and deliverance through wisdom, panya vimutti. In the first kind, meditators develop tranquility until they attain the jhanas and then lift the jhanas to insight to gain deliverance of mind. Meditation on objects, aramanu panichana, is to take one of the 40 concepts as an object of meditation and then lift that object of meditation up to insight until the noble paths and fruitions are obtained. This is called deliverance of mind, realizing freedom through samatha and vipassana. Deliverance through wisdom is attained by meditating on the nature of the body and the mind, lakhanupanichana. Rising is the body, falling is the body. That which knows is the mind, which takes materiality, mentality to the object of meditation. In addition, walking is the body, knowing is the mind. Sitting is the body, knowing is the mind. Seeing is the body, knowing is the mind. When momentary concentration gains strength, then the mind enters the noble paths and fruitions. In any case, loving kindness is essential to both deliverance of mind and deliverance through wisdom. Think of the trees we have planted. With rain, the trees will grow up and flourish. Likewise, if meditators develop loving kindness, they will be happy and not harsh to one another. They will love each other like brothers and sisters. We are afraid of death. Other beings are also. We should compare other beings with ourselves. Therefore, practicing the Dhamma so that the mind becomes cool and fresh is like watering trees every day to help them become green and fresh. By attaining the jhanas as the object of tranquil meditation, the mind is refreshed and can gain the paths, fruitions, and nibbana. When momentary concentration becomes very strong, the paths, fruitions, and nibbana are realized. Loving kindness nourishes and refreshes the mind as fertilizer and water do to plants. It is necessary to have loving kindness for yourself and others. Therefore, please remember the teachings you have heard to advance your insight meditation or vipassana. Sati, kondai mi sati konnan mai mi bap. Kondai mai mi sati konnan mi bap. Manduang pratip ti song seng talot vela puakwam mutku moha lopa tosa chadai. Hai pai dang nan ho hai tang tang lai. Chong mi sati, sati varanang setang, sati pen kreung, ham an praset, sati loka saming jagaro, sati pen kreung tung, nai lok dang nan ho tang mi sati talot vila. Mindfulness. Those who are mindful have the strength to avoid sin. Those who are not mindful commit bad volitional action. Mindfulness is like a lamp that always glows to dispel darkness, which is delusion, greed, and hatred. Therefore, be mindful. Sati varanam setam. Mindfulness is the supreme prevention. Sati lokasamim jagaro. Mindfulness is a tool which keeps beings in the world awake. Therefore, may you always be endowed with mindfulness. I wish to dedicate merits again from my meditation and Dhamma practice and this Dhamma talk to my teacher Kuntanath Chindapon. May he be happy, free from suffering, and may he reach Nibbana as soon as possible. Ko anisong ti kutchak gancharan vipassana kamatan legan hai Dhamma pentan kongrapom utit payang Kuntanath Chindapon puatawai pen acharya bucha. At the end, I wish for all of you may four qualities increase: long life, beauty, happiness, and strength, and may the power of the merits you have earned from listening to the Dhamma play an important role as you strive for realization of the past, fruitions, and Nibbana. Naitai tisut, kongan patakatam kong pom naivani, duanu pa pengan haitama pentan,
ขอให้ทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนาสุขังบาลาสจิตมันในสัจธรรมนำตนให้พ้นจากความทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานทุกตันทุกคนเตือนอันตมยังสาธุกลังกโลมาเซสาธุสาธุสาธุแนะนำพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดตุลุงพระศรีพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์ตุลุงพระศรีศิลปาจารย์พระภิกษุสามเณรทุกรูปอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมก็ขอขอบคุณอนุโมทนาท่านพระฟิลิปกันตะธรรมโมที่ให้ธรรมะเป็นทานญาติโยมต้องเข้าใจว่าท่านไม่ใช่พระไทยโดยกำเนิดมาจากเป็นพระรัสเซียแต่ท่านก็มีอุตสาหะวิริยะที่ความขยันหมั่นเพียรมีฉันทะในการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะนั้นมันไม่ใช่ของง่ายท่านก็มีอุตสาหะวิริยะโยมศึกษาล้ำเหรียญ1ทรงปฏิโมกข์ได้2พูดภาษาไทยได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากละถึงเพราะนั้นเราเป็นผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหรือคุ้นบ้างแต่เราต้องปรับท่านถ้าท่านบอกว่าสติมัตโตสุตตาปัฏฐานคือสติมัตโตสัทธาปัฏฐานนั่นแหละผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่ออันนั้นมันเป็นเรื่องแห่งสำเนียงและการสื่อสารทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยผู้สำเร็จมรรคผลในระดับขั้นสูงเช่นบรรลุปฏิสัมภิทา4เนี่ยอันนี้จะมาพร้อมกับอริยมรรคอริยผลที่สั่งสมอบรมมาเนี่ยก็คือปฏิสัมภิทาเนี่ยคือความแตกฉาน4ด้าน1อัฏฐะปฏิสัมภิทา2ธรรมะปฏิสัมภิทา3นิรุตติปฏิสัมภิทา4ปฏิภาณปฏิสัมภิทานี้จะแตกฉานในอัตในธรรมในภาษาโบราณในการสื่อสารหรือปฏิภาณการโต้ตอบที่ฉับพลันนี้ในฝ่ายโลกิยะนี่ท่านเป็นชาวต่างประเทศพูดภาษาไทยได้ขนาดนี้นับว่าเก่งนี้ในโลกิยะนี่เราถือว่าเป็นนิรุตติปฏิสัมภิทาสัมภิทาเช่นเดียวกันก็คือฉลาดในภาษาโบราณเพราะฉะนั้นท่านก็พูดถึงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะมีอินทรีย์5อินทรีย์6อินทรีย์5ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าพละ5หรืออินทรีย์5ที่เป็นกำลังในการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยโยมศรัทธากับปัญญาต้องสม่ำเสมอกันถ้าศรัทธามากไปอะไรก็ศรัทธาไปหมดโดยไม่มีปัญญากำกับนี้ก็ใช้ไม่ได้ปัญญามากแต่ไม่มีศรัทธาเลยเนี้ยอันนี้เรียกว่าไม่มีอะไรที่เหนี่ยวรั้งไว้คือปัญญามากในขณะที่ปฏิบัติแต่ไม่มีศรัทธากำกับอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่สมดุลวิริยะความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิท่านมหาจันทนวัฒน์ท่านบอกว่าผู้มีเที่ยวบินสูงคือเจริญวิปัสสนามานานเนี่ยชั่วโมงเดินชั่วโมง1ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็เหมาะแต่สำหรับผู้ใหม่นั้น10เดิน10นั่ง10หรือเดิน15นั่ง15นี้สำหรับผู้ยังมีอินทรีย์อ่อนนี่เป็นเรื่องที่เหมาะสมนี่เรียกว่าวิริยะวิริยะกับสมาธิถ้าวิริยะมากเกินไปจะฟุ้งซ่านในครั้งพุทธกาลท่านโสณโกริวิสานี่เดินจงกรมเท้าแตกเดินตลอดพอเดินไม่ได้ก็คลานไปก็มีอย่างเงี้ยจนเท้าท่านแตกไปเนี่ยอันนี้เรียกว่าวิริยะมากแล้วก็สมาธิก็ต้องพอดี
คนที่มีสมาธิมากเนี่ยคือมันไม่สมดุลบางทีมันใกล้ต่อนิวรณ์มากคือทีละมิทะความง่วงเหงาหอนอนอยู่ไหนก็นั่งหลับนะหรือเป็นพระสงฆ์เนี่ยอยู่บนธรรมาสน์ก็ตั้งท่าจะหลับอันนี้1สมาธิมาก2อะไรนะนิวรณ์นะนิวรณ์มากเป็นธรรมฝ่ายอกุศลนี่มันเป็นเรื่องแห่งนิวรณ์นะโยมจะว่านอนตี2ตี3มันฟังได้ครึ่งเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วคือนิวรณ์เหมือนกันน่ะงั้นวิริยะกับสมาธิต้องเสมอแล้วก็สตินี่ดีทุกอย่างคือสตินี่เหมือนพวงมาลัยที่กำกับให้เดินพอดีให้เดินพอดีเมื่อเช้าไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่าวันนี้ท่านมหาบอกวันนี้บุพเพเปตพลีเห็นไหมเขาส่งทั้งสื่อสารและมีรูปเปรตให้มันน่าสะพรึงไม่รู้ว่าพระกับเปรตเนี่ยมันใกล้เคียงกันยาแดงฝาแปดไม่มีพระเปรตไม่ได้บริโภคไม่มีเปรตพระก็จะอับเฉาเพราะฉะนั้นพระพึ่งเปรตเปรตพึ่งพระเรามาหารผลประโยชน์กันคนละ 50% นี่คนนี่เล่นนะโยมนะคืออาตมาไม่ได้ขึ้นมาวันพระใหญ่เพราะฉลองศรัทธาญาติโยมไม่ใช่หลบลี้หนีไปไหนอ่ะนะตีห้าครึ่งมาส่องดูท่านพระครูโสพลท่านเพชรเนี่ยตุลุงลีเนี่ยอ้าวขยันผิดปกติมาตั้งแต่ตีห้าแล้วน่ะเราก็ยังสายกว่าท่านอยู่อันนี้ไม่เป็นไรนอกประเด็นทีนี้อินทรีย์ห้าอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออริยตนะภายในภายนอกแหละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดการเห็นขึ้นมาก็จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นหนอเห็นหนออย่างเงี้ยต้องกำหนดโยมแต่ส่วนมากเราเนี่ยปกติได้ไม่ค่อยได้กำหนดพอมันพุ่งมาทางตาหูจมูกลิ้นมันพุ่งเข้ามาในมโนทวารเลยลืมกำหนดไม่ได้กำหนดอะไรเงี้ยนั้นต้องกำหนดเห็นหนอได้ยินหนออย่างนี้เป็นต้นนะโยมนะทีนี้ท่านฟิลิปกันตธรรมโมพูดถึงเจโตวิมุตติเจโตวิมุตติหรือสมถะญาณิกนี่สายผู้เจริญสมถะภาวนาสมถะกรรมฐานอารมณ์กรรมฐาน40เนี่ยพุทธอนุสติ10พุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นอสุภะ10พิจารณาซากศพไม่งามกสิณ10ปฐวีอาโปเตโชวาโยกำหนดดินน้ำลมไฟอย่างเงี้ยโยมเช่นปฐวีกสิณเนี่ยนะสมถะปฐวีจนสงบหรือตั้งวงกลมกสิณเนี่ยเพ่งอยู่นั่นแหละปฐวีดินจิตมันเป็นจิตเตกคตาเสร็จแล้วพอนั้นเข้าสู่รูปฌาน4ครั้งแรกนี่จะเป็นสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิมันเจาะอัปปนาสมาธิแนบแน่นพออัปปนาแล้วเข้าสู่ปฐมฌานที่1มีวิตกวิจารปีติสุขจิตเตกขตาอย่างเงี้ยองค์ฌานพอจากนั้นมาส่วนมากสมถกรรมฐานนี้จะหยุดอยู่แค่นั้นเช่นผู้ที่เจริญปฐวีกสิณนะโยมแผ่นดินในย่อแผ่นดินได้นะเช่นจะไปแม่แจ่มเนี่ยปกติเราถ้านั่งรถนี่ก็พอสมควรแหละแล้วก็2ชั่วโมงหรือยังไงเนี่ยพอปฐวีกสิณชั่วลัดนิ้วมือเดียววับไปโผล่ที่ช่างเครื่องไปโผล่ที่แม่แจ่มอย่างนี้นะอันนี้ผู้เจริญในตำนานหรือพุทธครูบาพุทธศาสตร์ครูบาญาณยมหลวงปู่เล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมีคนไปเจอปิณฑบาตที่โน่นน่ะนะที่แม่แจ่มน่ะอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เจริญกสิณอันนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่ยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็จะหยุดแค่นั้นไปต่อไม่ได้รถมันหมดพลังเพราะฉะนั้นเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจจิตคือ
จริญสมถะแต่ต้องยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์มีใช่ตัวตนแต่ว่าเอกายนมรรคเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่คือทางสายตรงเมื่อกี้ขีปนาวุธเนี่ยมันถึงแค่ตรงนี้ไปต่อไม่ได้นะต้องยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์อันนี้คือทางสายเอกคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเรียกว่าทางสายเอกมุ่งไม่คล้องไม่แวะอิทธิฤทธิ์ปฏิหารใดๆตรงไปสู่อริยมรรคนะอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นแต่ก็มาบรรจบที่ตรงที่พระไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยอันวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นทางสายเอกมอเตอร์เวย์ขึ้นสู่ทางที่เป็นอริยะอันประเสริฐทางอันประเสริฐอย่างนี้นั้นญาติโยมที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะไม่คล้องแวะกับอิทธิฤทธิปฏิหารใดๆไม่เหมือนพวกเจริญวิปัสสนาสมถะเนี่ยเช่นจิตที่ดินเจ็ดป่าช้าอย่างนี้เป็นต้นวิปัสสนาก็จะมองว่าเอามาทำไมที่ดินเจ็ดป่าช้าหรือเราก็จะต้องไปป่าช้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนิยมอิทธิฤทธิ์เนี่ยจะไปทางนั้นเท่านั้นก็ขออนุโมทนากับท่านพระฟิลิปกันตะธรรมโมด้วยอายมพิเชษมาประเคนกันเทศการปาถกขออนุโมทนาอันนี้ขยายความให้ฟังเพราะวันนี้เราต้องฟังนะโยมสติมัตโตสัทธาปัฏฐังเราบอกต้องฟังสติมัตโตสัทธาปัฏฐังคือน้อมการสดับของเราไปฟังก็จะเข้าใจความแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะอาตมาฟังโมโหเรื่องแต่ว่าถ้าท่านแปลก็ฟังรู้เรื่องอยู่เดี๋ยวเอาใหม่ให้ท่านเอาใหม่ให้ท่านกันตะธโมยะถาวรวิหาปุระปริปุเรนติสักการมเอวามิวเมตตินามเปตานามุปกะปติเอชิตามปัจิตามตุมามคิปมิวาสมิจันตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโตปานารโสยะถามณิจโจติระโสยะถาสัพพิชโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตบาวัตวันตารายุสุขีจิคายุโคบาวะอันบิวะดานาสิลิสนิจันวุตตาปัจจัยโนชัตตารุตัมมาวัตตันติอายุวันโนสุขัมปะลังสาธุสาธุสาธุต่อไปให้พรนับปณะพร้อมกันเลยสัพพะโรคะเวเนโมโตสัพพะสันตาภาวะภาเวรมาเตกันตนเนปโตจัตุวังภาวสัพเพติโยชาตุสัพพโรโคเวนัสจัตุมาเตภวตันตรายโยคายโกภวะปิวัฒนเสเลสเนจังปัจจายโนจตารธรรมวัฏฐานติโยวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุอานิมนต์ท่านมหาธนวัฒน์ผู้ช่วยเจ้าวัดรัตนารัตนาพระเถรานุเถระเรียนเชิญญาติโยมได้ประคองดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะกับผมขอโอกาสนำกล่าวคำบูชายะมัมหะโขยะมัมหะโขมะยังมะยังภะคะวันตังภะคะวันตังสระนังคะตาสระนังคะตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสรณะว่าเป็นสรณะโยโนภะคะวาสัทธาโยโนภะคะวาสัทธา
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสจะมะยังยัสจะมะยังภควโตธัมมังภควโตธัมมังโรเจมะโรเจมะและเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการะหิสักการะหิตังภควันตังตังภควันตังสัทธัมมังสัทธัมมังสสังฆังสสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการะนาตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนาตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนาตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันธัมมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณสัมปันโนสุขโตกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาตีกราบหมอบลงว่ากายเยนวาจายวเจตสวาพุทเทกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันเจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทอันธัมมยังธัมมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคาโตภควตาสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตาภูยุหิติกราบหมอบลงว่ากายเยนวาจายวเจตสวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันตวัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมอันธัมมยังสังขานุสตินยังกะโรมะเสสุปฏิปันโนสาวกสังโฆ
อุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปติปันโนภะคะวะโตอะวะกสังโฆสามิจิปติปันโนภะคะวะโตอะวะกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคาทัปปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหมอบลงว่ากายเยนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังไมยายังสังโฆหตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวสังเครัตนาและเรียนเชิญได้กราบสติปัฏฐานและเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นระยะเวลา10นาทีนะครับ
ปิดหนังสือหน้าที่8กรวดน้ำแบบพื้นเมืองอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจายโยโหตุนิจังอิตังศีลกัมมังนิปานาจายโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนาปัจจายโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสลังพังกัมมังสัพเพหิหิกตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตวาสมิงทานิอาทิคาตาทิคาสัทธาหุนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังรันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุเพญาติกาสุขิตาหุนตุทุกขามุจจันตุสัพเพอายาติกาสุขิหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพปิสาญัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขามุจจันตุสัพเพนัคขาตาสุขิตาทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเตวาสุขิตาหุนตุทุกขาสัพพจริยุปัจจายาสุขิตาหุนตุทุกขามุจจันตุสัพพสัมปติสัมมิชฌันตุโววันตามิพุทธังสัพพังสังฆมะธัมเมภันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมขมธัมเมภันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆาวันตามิคุรุอุปัชฌายาจาริโตสังฆมธัมภันเตวันตามิกัมมธานังสัพพังเมโตสังฆาธัมเมภันเตวันตามิอารามเมภัทธสีสัพพังเมโตสังฆมธัมเมภันเตวันตามิเจติยังสัพพัทธาเนสุปติทิตาสรีราธาตุยหาปุถิงพุทธารูปังสกลังสัทธาโลเกเตวะโลเกพรหมโลเกชัมพูลังกาทิเปสรีราธาตุเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังกุติญจตุราสิติสหเสขันเทสเปสังปาทเจติยังอหังตามิสัพพโสกราน้อมวันทาพระเดชพระคุณหลวงปู่วันตามิพันเตสะปังอปราทังธัมเมพันเตไมยากตังปุญญังสามิอนุโมทิตาพังสามินากตังปุญญังไมหังตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราน้อมวันทาพระมหาเถระอีกครั้งหนึ่งนะครับวันตามิพันเตสะปังอปราทังธัมเมพันเตไมยากตังปุญญังสามินาอนุโมภังสามินากตังปุญญังไมหังตาภังสาธุสาธุอนุโมทามิในนามตุลุงพระสวรรณเมธีตุลุงพระศรีศิลปาจารย์พระเทระทั้งนั้นกล่าวว่า
อภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุ